ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะทำน้ำพริกอ่องค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำง่ายๆกันค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะผสมน้ำก็มีหอมแดงอันนี้หอมแดงเพิ่งไปถอนมาจากสวนและอันนี้เราปลูกเองนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะกระเทียมค่ะมีพริกแห้งแล้วก็มีถั่วเน่ามีหมูแล้วก็มีกะปิมีเท่านี้เองนะคะส่วนวิธีปลูกมะเขือปลูกหอมแดงมีให้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ค่ะถั่วเน่านะคะถั่วเน่าเราก็ต้องเอาไปย่างไฟอ่อนๆก่อนนะคะพอย่างไฟอ่อนๆแล้วก็เนี่ยเราก็จะเอามาตำค่ะตำให้ละเอียดจนละเอียดแล้วค่ะไปนะคะก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็ใส่พริกนะคะลงไปตำค่ะพริกก็หั่นหน่อยนะคะก็จะตำง่ายค่ะตำให้พอได้หยาบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กะปิลงไปนะคะใส่กะปิแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะหั่นชิ้นนิดหน่อยก่อนนะคะลงไปตำแล้วก็ใส่ถั่วเน่าที่เราตำไว้ตอนแรกนะคะใส่ลงไปนะคะตำแล้วก็จะใส่หมูสับนะคะลงไปตำคลุกเคล้าในนี้เลยค่ะหมูนะคะใช้สับหยาบจะอร่อยกว่าแบบที่บดมาแล้วนะคะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ตำกระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะแล้วก็ใส่หมูที่เราตำกันลงไปผัดเลยนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเป็นชิ้นนะคะเข้าไปอีกนะคะต่อจากนั้นก็จะใส่น้ำล้างครกนะคะน้ำครกลงไปนี่ค่ะเราก็จะได้ความหวานความเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะคนเหนือเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเราชอบหวานเนี่ยเราสามารถใส่น้ำตาลแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกได้นะคะเดี๋ยวแม่มจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะนิดหน่อยโอเคก็เปื่อยได้ค่ะแล้วก็จัดจานนะคะใส่ผักนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหือมือไม่ถึงเนาะอะไรมือไม่ถึงอร่อยจังเลยโอ้โหนี่มันจะมันมากกว่าเทศอ่ะอร่อยอร่อยไหมเนาะ